ส่วนบรรยากาศในการจัดงานเทศกาลลอยกระทงในพื้นที่ทั่วประเทศนะครับก็เรียกว่าเต็มไปด้วยความคึกคักนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับมีการจัดงานประเพณีที่ชื่อว่าตามผางประตีดส่องฟ้าฮักษาเมืองนะครับมีการจุดผางประตีดนะครับกว่า 60,000 ดวงนะครับรอบคูเมืองเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าบรรยากาศที่สวยสดงดงามอย่างแน่นอนนะครับส่วนที่จังหวัดสุโขทัยนะครับก็มีอีกหนึ่งพิธีนะครับก็คือพิธีรับไฟพระฤกษ์และประทีปพระราชทานนะครับเมื่อวานนี้ด้วยนะครับโดยค่ำวานนี้นะครับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9พระบรมวงศานุวงศ์รวม11พระองค์พระราชทานไฟพระฤกษ์และพระประทีปร่วมงานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟจังหวัดสุโขทัยประจำปี2561เพื่อลงลอยเป็นประถมฤกษ์ณสระน้ำวัดสระศรีภายในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยตำบลเมืองเก่าในค่ำคืนนี้ด้วยนะครับโดยจังหวัดสุโขทัยนะครับจัดพิธีถวายการต้อนรับพร้อมจัดการแสดงในชื่อชุดรำรับไฟพระฤกษ์จากนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยและในวันนี้นะครับทางเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีนะครับจะอัญเชิญขบวนไฟพระฤกษ์และพระประทีปพระราชทานแห่รอบเมืองสุโขทัยเพื่อให้ชาวสุโขทัยนั้นได้ชื่นชมกับความสวยงามของพระประทีปด้วยครับและนี่นะครับก็เป็นการแสดงฟ้อนเทียนบูชาเมืองนะครับโดยช่างฟ้อนกว่า800คนนะครับบนถนนพระปกเกล้าที่บริเวณหน้าลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ถึง4แยกกลางเวียงนะครับซึ่งเป็นการแสดงในพิธีเปิดกิจกรรมตามผางประตีดส่องฟ้าฮักษาเมืองครั้งที่7นะครับในงานประเพณีเดือนยี่เปงเชียงใหม่ประจำปี2561นะครับนอกจากนี้นะครับยังมีการจุดผางประตีดอีกกว่า 60,000 ดวงนะครับรอบคูเมืองเชียงใหม่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวด้วยครับโอ้โหนี่นะคะบรรยากาศสวยงามมากเลยทีเดียวนะคะสำหรับการจุดผางประตีดนะคะก็คือเป็นคล้ายๆลักษณะของที่ทำมาจากดินเผาแล้วก็มีไส้ที่เป็นได้อยู่ข้างในคล้ายๆกระถางเทียนนั่นแหละนะฮะใช่ค่ะแต่ว่าทำมาจากดินเผาคือก้อนดินเผานะคะเล็กๆแล้วก็มีไส้อยู่ข้างใน